วิธีการเช็ดน้ำยาเคลือบกระจกกันน้ำเกาะค่ะเริ่มจากการหยดน้ำยานะคะลงบนทิชชู่แล้วก็ค่อยๆเช็ดไปบนกระจกค่ะทีนี้เราจะแบ่งทำนะคะเป็นส่วนถ้าเกิดว่ายังไม่ชำนาญอาจจะแบ่งเป็นกระจกเป็น4ส่วนนะคะแล้วก็ทำทีละส่วนแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มคล่องแล้วหรือว่าสามารถทำได้ถนัดนะคะก็ลงไปเลยค่ะทีละครึ่งบานค่ะเวลาเคลือบไปแล้วเห็นไหมคะสังเกตว่ากระจกจะเป็นฝ้าขึ้นมาหลังจากนั้นค่ะพอลงเสร็จนะคะก็รีบเช็ดออกเลยค่ะใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะคะถ้าทิ้งไว้นานมันจะทำให้เช็ดออกยากทีนี้ตัวนี้น้ำยาตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำยาที่นำเข้ามาจากอเมริกาลักษณะของการขึ้นฟิล์มก็จะเวลาเช็ดทำความสะอาดออกไปแล้วค่ะมันก็จะช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำทำให้น้ำไม่เกาะนะคะเวลาที่เราขับรถลุยฝนหรือว่าเหมาะกับรถที่ต้องจอดทั้งตากน้ำค้างตากแดดอยู่เป็นประจำค่ะจะช่วยลดการเกิดคราบน้ำได้ดีนะคะข้อควรระวังในการใช้งานก็เพียงแต่ระวังอย่าให้น้ำยาไปโดนกับขอบยางแล้วก็พื้นผิวสีรถเท่านั้นเองนี่คือการลงครั้งแรกค่ะเดี๋ยวด้านนี้ต่อเลยค่ะถ้าสมมุติว่าคุณลงไปแล้วทั้งบานเรียบร้อยนะคะแล้วก็อยากจะลงซ้ำก็สามารถทำได้นะคะโอเคฝั่งนี้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นบ้างวิธีการลงง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากแต่ก่อนที่จะลงน้ำยาเคลือบกันน้ำเกาะได้กระจกหมายถึงว่าต้องผ่านการทำความสะอาดมาแล้วนะคะนี่ค่ะค่อยๆลูบไปจะเย็นเรียบร้อยค่ะเช็ดเลยค่ะไม่ต้องทิ้งไว้นานเพราะว่ายิ่งทิ้งนานเนี่ยมันจะทำให้เช็ดออกยากไม่ได้ยากธรรมดาด้วยจะยากมากมันจะเหนียวเลยเท่านี้ก็จะได้ประสิทธิภาพในการกันน้ำเกาะเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะลองไปทดสอบกับสถานการณ์เมื่อฝนตกจริงๆค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ